็คือให้เล่าถึงธุรกิจอะค่ะว่าเป็นมายังไงแล้วก็โอกาสในการเติบโตของเราด้วยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างบริษัทดีเฮ้าส์พัฒนาจำกัดมหาชนนะครับเราเป็นผู้พัฒนาอสังหาแนวราบนะครับที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์โฮมโฮมออฟฟิศนะครับเราก่อตั้งมากี่ปีแล้วคะพี่เราเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี2553ค่ะนะครับตอนนั้นเราก็ใช้ชื่อว่าดีเฮ้าส์โฮมเซ็นเตอร์จำกัดนะครับทำไมเราถึงไปยึดพื้นที่ที่มหาสารคามคะจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีนักศึกษาเยอะที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับเหมือนกับว่าเราก็มองเห็นโอกาสตรงนั้นนะครับว่าจังหวัดมหาสารคามเนี่ยน่าจะเติบโตได้เราก็เลยเริ่มเข้าไปพัฒนาอสังหาในปี2553ตอนนั้นเราใช้ชื่อว่าบริษัทดีเฮ้าส์โฮมเซ็นเตอร์จำกัดนะครับตอนนั้นเรามีทุนจดทะเบียนเพียง3ล้านบาทเท่านั้นเองถัดมาอีกปีนึงเนี่ยเราก็เริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าน่าจะเติบโตได้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เปิดโครงการแรกก็คือโครงการสุภาลมนะครับโครงการสุภาลมของเราเนี่ยก็คือเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับมีทั้งชั้นเดียวและ2ชั้นตอนนั้นเรามี69ยูนิตนะครับใช้เวลาไม่นานในการปิดการขายในปีถัดมาเนี่ยเราก็เลยได้จัดตั้งอีก1บริษัทนะครับชื่อว่าบริษัทดีเฮ้าส์พัฒนาจำกัดนะครับตอนนั้นเราก็มั่นใจละว่าตลาดมหาสารคามเนี่ยมีโอกาสเติบโตอีกมากตอนนั้นเราก็ตอนเราที่จัดตั้งบริษัทดีเฮ้าส์พัฒนาจำกัดเนี่ยเราก็จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน200ล้านเลยนะครับกลุ่มลูกค้าของเราอะค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนบ้างคะลูกค้าของเราหลักๆเนี่ยก็คือเป็นข้าราชการนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็คนที่เข้ามาทำธุรกิจในจังหวัดผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่เข้ามาทำธุรกิจค้าขายกับนักศึกษาหรือว่าอยู่บริเวณรอบๆมหาวิทยาลัย อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็กลุ่มเจ้าของธุรกิจเองที่อยู่ในจังหวัดแล้วเขาก็เติบโตขึ้นตามประชากรของนักศึกษาตามเศรษฐกิจที่หมุนเวียนนะครับเหมือนกับเขาก็อยากจะขยายสาขาการที่เขาอยากขยายสาขาเนี่ยเขาก็ต้องมองหาอสังหาประเภทแบบอาคารพาณิชย์อย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยตอบโจทย์เขาอยู่แล้วนะครับค่ะโอกาสในการเติบโตของเราอะค่ะจากนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในธุรกิจต้องเรียนอย่างนี้ครับจังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีนักศึกษาแล้วก็มีบุคลากรเนี่ยทางการศึกษาเนี่ยประมาณ 60,000 กว่าคนถือว่ามีมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วนะครับแล้วก็จังหวัดมหาสารคามเนี่ยมีการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นอันดับ5ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นรองแค่โคราชขอนแก่นอุดรและอุบลเท่านั้นเองโอกาสในการเติบโตเนี่ยผมมั่นใจว่าจังหวัดมหาสารคามเนี่ยยังเติบโตไปได้อีกมากจุดเด่นในตัวของธุรกิจเราเนี่ยเรามองเป็นไงบ้างคะในแง่จุดเด่นของเราข้อได้เปรียบของเราเนี่ยจริงถ้าดูจากในหนังสือชี้ชวนนะครับเราจะเห็นว่าดีเฮ้าส์เองเนี่ยมีจุดเด่นจุดหนึ่งเลยที่สำคัญนะครับก็คือเรามีแลนด์แบงก์ตอนนี้เรามีแลนด์แบงก์อยู่ประมาณเกือบร้อยไร่นะครับแลนด์แบงก์ของเราเนี่ยราคาทางบัญชีเนี่ยอยู่ประมาณ500กว่าล้านนะครับแต่ราคาที่ประเมินเนี่ยอยู่ประมาณ700กว่านะครับซึ่งจะเห็นส่วนต่างอีกประมาณ200กว่าที่ซ่อนอยู่นั่นน่ะเป็นตัวที่บอกว่าเราเนี่ยมีความสามารถในการหาที่ดินได้ถูกกว่าราคาประเมินนะครับอันนี้จุดเด่นแรกนะครับอีกจุดเด่นนึงเนี่ยคือต้นทุนในการก่อสร้างของเราเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเพราะว่าเรามีระบบบริหารการจัดการการก่อสร้างของเราเองดีเฮ้าส์เนี่ยสามารถก่อสร้างได้เองโดยมีทั้งแบบจ้างแรงแล้วก็ซื้อวัสดุก่อสร้างให้นะครับเพราะว่าเรามีทีมจัดซื้อของเราครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งก็คือทำให้เราได้วัสดุราคาวัสดุก่อสร้างเนี่ยที่ราคาถูกลงนะครับแล้วก็อีกความสามารถก็คือการจ้างแบบเทิร์นคีแล้วเราก็มีระบบการจ้างแบบเทิร์นคีครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งได้ในแง่ของการแข่งขันนะคะเหมือนกับว่าในมหาสารคามเนี่ยค่ะเราอยู่ในmarket share ของเราเนี่ยค่ะเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะตอนนี้จริงๆเรียนอย่างนี้ครับจากสถิติของปี2562นะครับยอดโอนของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยโอนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยหรือว่าโอนบ้านจัดสรรแล้วกันนะครับที่ทางหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาเก็บข้อมูลได้นะครับ อยู่ประมาณพันกว่าล้านนะครับแต่ว่าปี62เนี่ยเรามียอดขายอยู่ประมาณ140ล้านถ้าคิดเป็นสัดส่วนเนี่ยเราก็มี market share อยู่ประมาณสัก 10% นะครับแต่ว่าเรียนอย่างนี้นะครับว่าพันล้านเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่รวมทั้งจังหวัดเนี่ยอันนั้นเป็นข้อมูลที่หน่วยงานรัฐเก็บได้นะครับ
แต่ว่าจริงๆเนี่ยด้วย market share ตรงเนี้ยเราก็เป็นอันดับ1ละนะครับแต่ว่าจะสังเกตว่ายังมีรูมให้เราเล่นอีกพอสมควรยังมีรูมให้เราเจาะกลุ่มลูกค้าได้อีกนะครับอีกเกือบ 90% ค่ะตรงนั้นนะครับในเหมือนกับภาวะแข่งขันนะคะมองไหมคะว่าในอนาคตจะมีพวกแบรนด์ใหญ่ๆเข้าไปเจาะในตัวของมหาสารคามเหมือนกันตรงนี้เราเตรียมวางกลยุทธ์ยังไงบ้างคะเรียนอย่างนี้ครับทุกวันนี้ก็มีแบรนด์จากส่วนกลางเข้ามาอยู่แล้วนะครับเอ่ยชื่อเลยก็ได้ครับเพราะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วมีแลนด์แอนด์เฮาส์นะครับเขาใช้แบรนด์ซิวลีเข้ามาเลยนะครับแล้วก็มีของกลุ่ม CP Land ที่มาทำคอนโดมิเนียมตรงหน้ามอมหาสารคามนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เจอแบรนด์ใหญ่มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีความสามารถในการปรับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับแล้วก็เราก็ดึงจุดเด่นของเราขึ้นมาก็คือความสามารถในการหาโลเคชันเป็นคนพื้นที่เองนะครับที่ทำให้เรามีข้อได้เปรียบตรงนั้นอยู่นะครับจริงๆถ้าดูจากในหนังสือชี้ชวนเนี่ยเห็นว่าในปี2562เนี่ย net profit margin ของเราเนี่ยอยู่ที่ 28% อันนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำกำไรของเรานะครับแล้วก็ใน2ไตรมาสแรกของปี2563เนี่ยเราก็ยังรักษาระดับอยู่ที่ประมาณ 22% นะครับก็แสดงว่าเราก็ยังรักษาระดับอยู่ในระดับที่สูงกว่า 20% ก็คืออยู่ที่ 22-28% อยู่นะครับอยากถามถึงโครงการในอนาคตบ้างค่ะว่าเราวางไว้ยังไงบ้างนะคะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีแผนทำโครงการในอนาคตเนี่ยอยู่2โครงการนะครับก็คือโครงการยูพาร์คยูพาร์คเนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นโครงการที่ตั้งอยู่ในที่ดินแปลงเรือธงของเราเลยก็คืออยู่ตรงข้ามกับมอมหาวิทยาลัยมหาสารคามเลยนะครับเยื้องๆกันเยื้องๆประตูแค่ประมาณ100เมตรเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จริงๆที่ดินแปลงนี้ของเราเนี่ยมีทั้งหมดอยู่74ไร่นะครับแต่ว่าเราเนี่ยใช้ในการทำโครงการยูพาร์คเนี่ยเพียงแค่40ไร่นะครับยังจะเหลืออีก34ไร่เนี่ยตรงเนี้ยจะอยู่ด้านหน้าของแปลงที่ดินแล้วจะอยู่ตรงเยื้องๆกับประตูมอมหาสารคามนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็กำลังศึกษาในเรื่องของการทำมิกยูสแล้วก็การทำโลไลท์หรือว่าแม้กระทั่งศึกษาในเรื่องของการทำเกี่ยวกับพอร์ตที่เป็น recurring income นะครับอยู่นะครับแต่ว่าไม่นานเกินรอนะครับครับเราน่าจะศึกษาเสร็จนะครับปัจจุบันเราโครงการมีกี่โครงการคะที่ตอนนี้ที่พร้อมขายได้อ่ะค่ะปัจจุบันเนี่ย Dear House เนี่ยเรามีอยู่4โครงการครับมีโครงการ Grand Residence นะครับเป็นโครงการประเภทบ้านเดี่ยวทั้ง2ชั้นและ1ชั้นนะครับแล้วก็โครงการที่2เนี่ยคือโครงการแกรนด์คาแนลนะครับอันนี้เป็นโครงการแบบทาวน์โฮมนะครับทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็เป็นโฮมออฟฟิศ3ชั้นนะครับโครงการที่3เนี่ยโครงการแกรนด์บิสเป็นโครงการอาคารพาณิชย์3ชั้น50ยูนิตนะครับโครงการที่4เนี่ยโครงการพึกพิลมนะครับเป็นโครงการบ้านแฝดแล้วก็บ้านเดี่ยวและอาคารพาณิชย์อันนี้คือเป็นผสมผสานนะครับเป็น3ไทยเลยนะครับซึ่งจริงๆทั้ง3โครงการของเราเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่พันกับ68ล้านบาทนะครับที่เรามองทิศทางธุรกิจอสังหาต่อจากนี้ค่ะเรามองว่ามันจะเป็นทิศทางแบบไหนอย่างไรบ้างอะคะจริงๆอสังหาในพื้นที่มหาสารคามเนี่ยเขามีรูปแบบเฉพาะของตัวเองนะครับซึ่งจะต่างจากจังหวัดที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยเป็นจังหวัดการศึกษานะครับนั่นก็หมายถึงว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องส่งลูกมาเรียนทุกปีนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีนักศึกษามีคนเข้าคนออกอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถ้าเมืองท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะแต่ว่าเมืองการศึกษาเนี่ยยังได้รับผลกระทบไม่เยอะไม่มากใช่ไหมใช่ครับไม่มากเลยครับตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ปลดล็อกดาวน์แล้วเนี่ยการขายของเราก็กลับมาเป็นปกตินะครับค่ะยอดขายเป็นไงบ้างคะที่ผ่านมาจริงๆตอนนี้เราก็ยังอยู่ในแผนแต่ว่าขออนุญาตนำเสนอยอดขายของในหนังสือชี้ชวนก่อนนะครับก็คือในปี2562เนี่ยเรามียอดขายอยู่140ล้านนะครับเรามีกำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่40ล้านนะครับประมาณ 28% สัดส่วนรายได้ของเรานี่แบ่งเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างคะสัดส่วนรายได้ถ้าในปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวที่เป็นตัวพระเอกของเราเลยหรือเป็นตัวเรือธงของเราเลยก็คือโครงการ The Grand Beach
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์3ชั้นนะครับโครงการนี้เนี่ยเรามียอดขาย140เนี่ยแต่มาจากโครงการนี้100ล้านก็ถือว่าเราก็ประสบความสำเร็จจากโครงการนี้ครับคราวนี้เราก็โยงไปถึงโครงการในอนาคตของเราเมื่อกี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือเป็นโครงการอยู่พาร์คซึ่งอยู่ตรงข้ามมอมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับแล้วก็มีโครงการที่2เนี่ยซึ่งเป็นโครงการในอนาคตเนี่ยก็คือโครงการแกนบิท2ซึ่งอยู่โลเคชั่นเดียวกันกับแกนบิทเนี่ยที่เราประสบความสำเร็จในปีที่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเข้ามาเติมปีหน้านะครับอยากให้มองไปถึงเป้าหมายธุรกิจของเราในอีก5ปีข้างหน้าค่ะว่าเรามองว่าจะเห็นภาพแบบไหนบ้างนะคะเป้าหมายการทำธุรกิจของเราเนี่ยตอนนี้เราก็มองในเรื่องของตัวที่เราถนัดก็คืออสังหาเพื่อการขายนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยตอนนี้เราก็ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเช่าการลิขที่เพื่อให้มีรายได้สม่ำเสมอเข้ามาภาพในอนาคตเนี่ยเราก็มองธุรกิจที่จะมีรายได้ที่เติมเข้ามาให้มันสม่ำเสมออยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกติของธุรกิจอสังหาที่ต้องมองตรงนี้นะครับโอเคงั้นสุดท้ายแล้วให้ฝากอะไรถึงนักลงทุนนิดนึงค่ะบริษัทดีเฮาพัฒนาจำกัดมหาชนนะครับเราเป็นบริษัทมหาชนจำกัดแห่งแรกของจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่พัฒนาอสังหาบริษัทแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับก็อยากจะฝากถึงนักลงทุนครับว่าทางทีมผู้บริหารและก็พนักงานทุกคนนะครับมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้บริษัท The House พัฒนาจำกัดมหาชนเนี่ยเติบโตแล้วก็เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับก็พวกเราก็ตั้งใจจริงๆนะครับ